วัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวโหวิทใบครูชมบีค่ะเราออกอากาศในรูปแบบใหม่นะคะผ่านทาง www.rmutp.ac.th แล้วก็ผ่านทาง Facebook นะคะ RMUTP Live รวมถึงก็ยังคงออกอากาศผ่านเสียงตามสายนะคะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมๆกันด้วยค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะแม่ครัวโหวิทก็มีเรื่องราวสาระทางวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วก็โภชนาการนะคะที่รวมถึงสิ่งรอบๆตัวเรานะคะนอกเหนือจากอาหารเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์และก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในธีมของอาหารที่ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็อยู่ในธีมของอาหารที่ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะนั่นก็คือเรื่องของหมูกระทะนะคะในสมัยก่อนเนี่ยสัก20ปีนะคะอาจจะไม่มีใครนะคะได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับเมนูหมูกระทะมากนักนะคะแต่ในทุกวันนี้นะคะเป็นอาหารที่ไม่รู้จักไม่ได้แล้วส่วนสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นอาหารที่เราเนี่ยคนไทยนะคะไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะคะในปัจจุบันนี้นั่นก็คือครัวซองนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะช่วงแรกนะคะช่วงกระจ่างวิทยาศาสตร์เราจะนำสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับครัวซองอาหารที่ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะมาฝากค่ะและส่วนช่วงที่สองนะคะช่วงเปิดครัวหัววิทย์วันนี้เนี่ยเราจะเปิดเตาอบค่ะเรามาอบครัวซองร้อนๆกินกันในรายการแม่ครัวโหวิทบายครูชมบีค่ะครัวซองนะคะเป็นขนมที่มีส่วนผสมของเนยหรือเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในขนมรูปร่างที่มีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวครัวซองนะคะก็เป็นขนมอบนะคะประเภทที่มีการนำแป้งนะคะมาม้วนเป็นชั้นๆก่อนเข้าตู้อบในส่วนผสมของชั้นของแป้งนะคะก็จะมีส่วนผสมหลักเนี่ยก็คือเนยนะคะที่จะช่วยให้เนื้อครัวซองเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็หอมมันนะคะเมื่อทานในรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวนะคะแล้วก็กินในเนื้อสัมผัสที่มีความกรอบก็จะยิ่งทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกๆคนมากเลยทีเดียวค่ะรูปร่างนะคะของขนมครัวซองเนี่ยที่มีลักษณะนะคะเป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวนะคะด้านในเนี่ยถ้าเรากัดเข้าไปนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันแล้วก็มีลักษณะเป็นแผ่นเกล็ดเล็กๆนะคะที่เราเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เมื่อในสมัยนะคะช่วงของยุคกลางนะคะก็จะมีขนมอบนะคะประเภทต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงขนมอบในกลุ่มของเค้กนะคะในกลุ่มของคุกกี้นะคะเค้กต่างๆเนี่ยก็มีรูปร่างแตกต่างกันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงกลมนะคะในส่วนรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแต่ก็นิยมมาทำในส่วนเหมือนครัวซองหรือพัฟนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะก็คงรู้จักครัวซองเนี่ยที่มีขายอยู่แล้วนะคะในทั่วไปไม่ว่าเราจะเดินไปมุมไหนนะคะของประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยก็มีร้านค้านะคะที่ขายครัวซองกันอยู่จำนวนมากมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะคะและรูปแบบก็มีมากมายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยครัวซองออริจินอลเนี่ยก็อาจจะมีแค่ตัวแป้งนะคะตัวแป้งครัวซองอย่างเดียวที่เป็นรูปประจันเซียวอาจจะทานกับเนยสดนะคะแล้วก็จิบกับชากาแฟแต่สมัยนี้นะคะก็จะมีรูปแบบนะคะรสชาติหลากหลายแตกต่างกันไปจะเป็นแบบออริจินอลเหมือนเดิมไม่มีไส้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบมีเกล็ดน้ำตาลเคลือบนะคะเป็นเกลสน้ำตาลเคลือบอยู่ด้านบนแบบโดนัทหรือจะเป็นแบบไส้คาวนะคะอย่างไส้ผักขมอบชีสแฮมชีสคาโบนาร่าหรือถ้าเป็นสายหวานนะคะก็จะมีไส้หวานอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นเกรสเหมือนเป็นน้ำตาลนะคะที่เหมือนอยู่บนด้านหน้าโดนัทอย่างเงี้ยนะคะเป็นเกรสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนะคะหรือจะเป็นมันม่วงชาเขียวก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะจะเกรสด้านบนหรือจะฟิลลิ่งอยู่ด้านในครัวซองก็พบเห็นกันได้ในร้านเบเกอรี่แล้วก็คาเฟ่ทั่วไปด้วยเหตุนี้ค่ะเลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่ครัวซองเนี่ยจะกลายมาเป็นอาหารหลักนะคะตามร้านขนมต่างๆหรือก็คือตามคาเฟ่ต่างๆที่นิยมในตอนนี้นั่นเองค่ะแม้ว่าครัวซองนะคะจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่น้อยคนนักนะคะที่จะทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยครัวซองมีต้นกำเนิดมาจากประเทศออสเตรีย
ในช่วงปีคริสต์ศักราช1683ซึ่งเดิมนะคะก็คือชื่อขนมของครัวซองเนี่ยก็ชื่อคิปเฟลซึ่งเกิดจากการเฉลิมฉลองการชนะศึกสงครามของกรุงเวียนนาก็เลยทำขนมปังเรียนแบบธงชาติเติร์กโดยมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวไม่มีไส้ไม่มีส่วนผสมของถั่วซึ่งก็เป็นรูปร่างลักษณะเหมือนกับครัวซองออริจินอลที่เราคุ้นเคยกันมานั่นเองนะคะรูปร่างครัวซองแบบนั้นนะคะก็จะเป็นรูปทรงคลาสสิกนะคะที่มีเนื้อสัมผัสด้านนอกที่กรอบด้านในเนี่ยพองฟูมีการซ้อนทับกันนะคะของชั้นแป้งมีความนุ่มชุ่มฉ่ำเนยและก็หากแบ่งครัวซองนะคะตามเนื้อสัมผัสแล้วล่ะเราก็จะพบได้นะคะว่าครัวซองดั้งเดิมเนี่ยเขาแบ่งออกได้3ชนิดหลักๆค่ะชนิดแรกนะคะก็จะเป็นแบบแพนครัวซองนะคะแพนครัวซองเนี่ยก็เป็นเหมือนครัวซองแบบคลาสสิกสุดๆนั่นเองที่เราเห็นเขาขายกันทั่วไปนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเนื้อสัมผัสของครัวซองแบบนี้ด้านนอกจะกรอบร่วนเวลากัดแป้งจะร่วงหล่นตามลงมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปการทานขนมแล้วร่วงหล่นลงมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ผู้บริโภคหลายคนเนี่ยไม่ชอบใจอาจจะเกิดการเลอะเทอะกับเสื้อผ้านะคะหรือว่าพื้นที่บริเวณนั้นอย่างในชั่วโมงเร่งด่วนเราต้องทานบนรถประจำทางบนรถโดยสารส่วนตัวของเรานะคะหรือว่าเราต้องทานเป็นบ็อกเซตนะคะในห้องประชุมก็อาจจะทำให้เกิดความเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาจจะทำขนาดชิ้นครัวซองแบบแผ่นครัวซองเนี่ยให้เล็กลงตามรูปแบบของการใช้ชีวิตนะคะส่วนชนิดที่2นะคะครัวซองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนครีสเคเซนครีสเซนเนี่ยเป็นคำที่ใช้นะคะที่บอกว่ารูปร่างเนี่ยเป็นยังไงก็รูปร่างเป็นพระจันทร์เสี้ยวนี่พระจันทร์เสี้ยวก็เลยเรียกว่าเป็นครีสเซนรูปร่างแบบพระจันทร์เสี้ยวนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนพระจันทร์นะคะพระจันทร์เราก็เห็นมีพระจันทร์กลมนะคะแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวรูปร่างพระจันทร์เสี้ยวนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวของครัวซองนะคะแล้วก็เวลาทานนะคะตรงหัวท้ายนะคะก็จะดูมีเนื้อสัมผัสที่แข็งแน่นกว่าในส่วนของอื่นๆแต่โดยรวมแล้วนะคะก็เป็นรูปร่างลักษณะที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีค่ะว่านี่คือครัวซองชนิดที่3นะของครัวซองเนี่ยก็จะเป็นรูปไดมอนด์ไดมอนด์เนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะคะก็จะมีรูปร่างเหมือนเพชรนะคะจะมีความอวบๆพองๆนะคะเหมือนพัฟนั่นเองนะคะที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมอ้วนๆนะคะมีเนื้อสัมผัสที่กรอบเช่นเดียวกันสามารถนำประยุกต์ไปใส่ไส้ได้หลายอย่างเลยทำให้ตรงกลางเนี่ยมีความอวบอ้วนเพื่อมีพื้นที่ในการฟิลลิ่งไส้ลงไปอาจจะเป็นไส้หวานไส้ข้าวอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่คนทำขนมนะคะอยากจะเพิ่มรสชาติสีสันให้กับครัวซองชนิดนั้นๆเราก็จะเห็นนะคะว่าครัวซองเนี่ยถ้าแบ่งชนิดหลักๆเลยเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น3ชนิดด้วยกันแต่สมัยนี้นะคะมีหลากหลายชนิดมากนะคะแล้วก็มีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยมีที่นิยมเอามานะคะก็จะเห็นตามร้านชัดเจนที่นิยมกันก็จะเป็นเหมือนรูปปลาเหมือนขนมญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อของครัวซองนะคะส่วนด้านในก็มีไส้แตกต่างกันไปจะเป็นไส้มันม่วงนะคะหรือนมฮอกไกโดหรือว่าจะเป็นแฮมชีสนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะตามร้านแล้วก็ตามความชอบของผู้บริโภคนั่นเองขนมครัวซองนะคะถือว่าเป็นขนมที่ทำยากที่สุดในบรรดาขนมอบหรือเบเกอรี่เพราะอะไรก็เพราะว่าต้องมีการพับทบให้แป้งเนี่ยสลับชั้นกับเนยยิ่งสลับชั้นมากเนี่ยก็จะถือว่ายิ่งมีความสมบูรณ์ของการทำครัวซองได้ดีเวลาทำก็ต้องระวังเนยเนี่ยไม่ให้ละลายถ้าละลายตัวครัวซองก็จะไม่ฟูไม่พองไม่อร่อยเนื่องด้วยครัวซองนะคะเขามีส่วนผสมหลักเนี่ยก็คือแป้งสาลีแบบกลูเตนปานกลางใช้นมนะคะก็จะเป็นนมที่อุณหภูมิต่ำหน่อยนมแช่เย็นน้ำตาลเนยจืดเกลือแล้วก็ยีสต์ผสมกันเป็นก้อนโดนะคะและก็เป็นทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้ำเนยเนี่ยแช่แข็งนะคะทุบให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยแล้วก็วางพับสลับกับชั้นแป้งสลับไปสลับมานะคะก่อนนำไปอบนะคะก็จะมีการเอาก้อนโดเนี่ยไปบ่มนะคะเพื่อให้เกิดการขึ้นฟู
แล้วก็จะได้เป็นการเพิ่มนะคะให้ยีสต์เนี่ยมีการกินคาร์โบไฮเดรตจากแป้งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการผลิตก๊าซนะคะเนื้อแป้งที่เป็นก้อนโดนก็จะเกิดการฟูพองขึ้นนั่นเองในช่วงระยะเวลา2ชั่วโมงระหว่างระบมแป้งค่ะจะเกิดลายเส้นหรือแป้งที่เป็นเศษหลุดออกมาการพองตัวนี้นะคะก็จะทำให้นะคะลักษณะนะคะเหมาะต่อการนำมาขึ้นรูปเป็นครัวซองพระจันทร์เซี่ยวค่ะในส่วนของยีสต์นะคะยีสต์เนี่ยเขาก็จะมีการคลายตัวคาร์บอนไดออกไซด์และเมื่อเรานำไปอบเนี่ยเราก็จะมีการทำให้ขนมของเราพองนะคะเมื่อความร้อนนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะยิ่งให้ครัวซองที่พองเนี่ยมีความกรอบสีสวยก็ไม่น่าแปลกใจค่ะทำไมครัวซองถึงเป็นที่นิยมนะคะสมัยก่อนเนี่ยครัวซองเนี่ยถือว่าเป็นเบเกอรี่นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของสายการบินบ้านเราเลยนะคะอย่างสายการบินไทยอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของครัวซองที่อร่อยนะคะเพราะว่าทำจากเนยสดแล้วก็มีความกรอบนะคะแล้วก็ร้อนพร้อมเสิร์ฟผู้บริโภคนั่นเองดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าครัวซองเนี่ยทำไมถึงเป็นหนึ่งในเบเกอรี่ที่ณตอนนี้เนี่ยคนไทยเราไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะนะคะจะถามว่ารสชาติแบบเดิมนะคะที่เราเคยกินแบบออริจินอลนั้นเนี่ยอาจจะยังคงอยู่นะคะแต่รูปร่างรสชาติอื่นๆมีเพิ่มเติมมาให้เลือกมากมายดังนั้นตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยแน่นอนใครชอบหวานนะคะใครชอบรสชาติออกคาวๆหน่อยนะคะเป็นเหมือนทานเป็นกับข้าวนะคะอาหารหลักก็มีให้เลือกหรือจะเป็นกึ่งอาหารหวานกึ่งอาหารหลักก็มีเช่นเดียวกันเกิดการฟิวชั่นในครัวซองนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถจะไปลองทำกันได้แต่ถ้าใครนะคะยังไม่มีร้านอร่อยเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการแม่ครัววิทย์มีวิธีการทำครัวซองอร่อยๆมาฝากติดตามกันได้ในแมคโครวิทย์บายครูชมบีค่ะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังกับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการแมคโครวิทย์บายครูชมบีค่ะวันนี้นะคะเราพูดถึงเมนูที่ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะนั่นก็คือครัวซองแล้วเราก็จะมาเปิดครัวพร้อมกับเปิดเตาอบครัวซองร้อนๆกรอบๆในวันนี้กันค่ะครัวซองนะคะเขาได้กิมมิกว่าทุกๆอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเลเยอร์เลเยอร์นั่นก็คือชั้นของแป้งนั่นเองที่มีการทับของแป้งแล้วก็เนยสดนะคะในทุกๆชั้นมีหลายชั้นนะคะในบางสูตรนะคะก็มีมากถึง81ชั้นนะคะหรือยิ่งทำชั้นมากกว่านี้ถ้าสามารถทำได้ก็ยิ่งดีดังนั้นค่ะเวลาการทำครัวซองนะคะอันดับแรกก่อนที่จะทำเนี่ยเราจะต้องมาดูปัจจัยความยากง่ายของการทำครัวซองกันก่อนรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าปัจจัยอะไรจะทำให้ครัวซองของเราเนี่ยออกมาอร่อยได้บ้างปัจจัยที่หนึ่งค่ะคืออุณหภูมิอุณหภูมิในสถานที่นะคะแล้วก็ในกระบวนการทำครัวซองส่วนใหญ่แล้วนะคะจะปรับอุณหภูมินะคะในนั้นเนี่ยให้อยู่ที่20องศาเซลเซียสจะดีที่สุดถ้าเราทำในที่ที่อุณหภูมิร้อนเกินไปเนยที่เราใช้ในการทำก็จะเกิดการละลายถ้าเนยละลายปลิ้นออกมาจากก้อนโดนะคะตอนเรารีดแล้วก็ทบชั้นแป้งกันนั้นก็จะถือว่าเฟลครัวซองเราก็จะไม่มีความฉ่ำเนยในแต่ละชั้นที่เท่ากันดังนั้นเรื่องอุณหภูมิถือว่าสำคัญและปัจจัยต่อไปก็คือเวลานะคะก็เกี่ยวกับอุณหภูมิอีกนะคะในการบ่มนะคะเราจะต้องมีการบ่มแป้งครัวซองก่อนนำไปอบขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ห้ามพลาดถือว่าเป็นขั้นตอนที่ถ้าเป็นในเชิงของการกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของขั้นตอนที่เหมือนแบบ CCP เลยนะคะต้องคริติคอลเลยต้องควรระวังอย่างดีอย่าให้เกิดความผิดพลาดในขั้นนี้ได้ตอนบ่มนะคะเราจะใช้อุณหภูมิในการบ่มก้อนโดนะคะตัวแป้งนะที่มีเนยเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิ28นะคะถึง30องศาทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้ยีสต์โตและก็ยีสต์เนี่ยโตได้ส่วนเนยก็จะต้องไม่ละลายจนเกินไปอย่าให้เยิ้มจนทะลักออกมาด้านนอกถ้
้าเราบ่มแล้วนะคะเรานำออกมาเร็วไปครัวซองเนี่ยเวลาไปอบก็จะไม่พองไม่สวยถ้านำออกมาช้าเกินไปกลูเตนในแป้งนะคะที่มีอยู่ในแป้งสาลีเนี่ยก็จะทำให้ชั้นพื้นผิวบนสุดของครัวซองเนี่ยเขาพังผลออกมาเนี่ยครัวซองก็จะไม่ขึ้นรูปมีลักษณะเหมือนฟีบนะคะเป็นแบนๆเป็นแฟลตๆอันนี้ก็มีผลนะคะมีทั้งเรื่องของอุณหภูมิเวลาปัจจัยที่3คือเรื่องของการที่เราจะมีความเปลืองเวลาเปลืองเวลาเป็นยังไงเนื่องจากเราต้องทำแป้งนะคะเข้าๆออกๆตู้เย็นเนี่ยบ่อยบางสูตรนะคะใช้เวลาถึง19หรือ20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวดังนั้นค่ะการทำครัวซองเลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูขนมอบที่ทำยากที่สุดนั่นเองดังนั้นค่ะจะใช้เวลาเนี่ยนานมากนะคะในการทำเราอาจจะต้องหากระบวนการแล้วก็วิธีที่เหมาะสมนะคะหรือขนาดพอคำหรือต้องลองทำดูและปรับปรุงสูตรนะคะให้เข้ากับสถานที่ของเราอุปกรณ์เครื่องมือของเราแล้วก็ความพร้อมของผู้ทำขนมเนี่ยให้ได้ลงตัวที่สุดนั่นเองส่วนปัจจัยที่4คือความละเอียดอ่อนการจะทำครัวซองได้นะคะเราจะใจร้อนไม่ได้นะคะถ้าใจร้อนพังนะเพราะว่าเราต้องทำการพับทบขนมเนี่ยหลายทีเราต้องตัดแป้งตรงขอบออกเพื่อให้พับทบได้สนิทแบบสนิทแนบชิด 100% แล้วก็ก่อนตัดให้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อเป็นรูปคริสเซนต์พระจันทร์เสี้ยวเนี่ยนะคะก็จะต้องตัดให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ม้วนพับเป็นครัวซองเราจะใช้ไม้บรรทัดวัดกันเลยทีเดียวนะคะความกว้างอยู่ที่11ถึง12เซนติเมตรความยาวอยู่ที่25ถึง30เซนติเมตรเพื่อให้ครัวซองของเรามีชิ้นที่สม่ำเสมอกันทำไมต้องสม่ำเสมอกันเพราะขั้นตอนต่อไปของการทำครัวซองให้อร่อยก็คือจะต้องเอาไปอบใน1ถาดนะคะถ้าบางชิ้นใหญ่บางชิ้นเล็กไม่มีความสม่ำเสมอกันดังนั้นสุกไม่เท่ากันแน่นอนนะคะอยากจะใช้อุณหภูมิเวลาที่เหมาะสมได้ขนมนะคะมีมาตรฐานสม่ำเสมอเท่ากันทุกชิ้นนะคะแล้วก็เวลาอุณหภูมิที่ใช้ไม่ทำให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไหม้เราก็ต้องทำครัวซองแต่ละชิ้นให้มีขนาดเท่าๆกันแน่นอนเป็นยังไงมั้งคะนี่แค่ก่อนเราจะเริ่มลงมือทำนะคะมาดูปัจจัยของการทำครัวซองแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนกันเลยนะคะว่าปัจจัยตรงไหนเนี่ยยากต้องควบคุมดูแลดังนั้นถ้าเราดูแลได้นะคะหนึ่งเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิในการทำนะคะควรอยู่ที่20องศาเซลเซียสอย่าร้อนกว่านี้เพราะเดี๋ยวเวลาการทำเนี่ยเนยเขาจะละลายหรือเวลาและอุณหภูมิในการบ่มครัวซองก็ต้องเหมาะสมเพื่อให้ยีสต์โตแล้วก็ให้เนยไม่ละลายจะอยู่ที่28ถึง30องศาแล้วก็เวลาที่ใช้ในการทำกระบวนการทำครัวซองทั้งหมดก็จะใช้หลายชั่วโมงดังนั้นก็ต้องบริหารจัดการเวลาดีๆรวมถึง4ความละเอียดอ่อนต้องมีขนาดเท่ากันทุกชิ้นเพื่อให้เมื่ออบครัวซองออกมามีความสุกและก็ความสม่ำเสมอมาตรฐานของขนมเนี่ยเท่ากันนั่นเองค่ะพอเราดูปัจจัยเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะคอยเฝ้าระวังข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆได้เรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบในการทำครัวซองกันค่ะวัตถุดิบนะคะเราจะใช้แป้งขนมปังก็คือเป็นแป้งสาลีนี่เองนะคะอยู่ที่500กรัมยีสต์นะคะก็อยู่ที่10กรัมนมสดนะคะก็อยู่ที่1ถ้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลทราย104ถ้วยเกลือนะคะก็อยู่ที่7กรัมแล้วก็เนยสดนะคะก็เป็นเนยสดแบบจืด250กรัมนั่นเองวิธีการทำนะคะเขาก็จะผสมแป้งโดยการเทนมแป้งขนมปังแล้วก็ยีสต์แล้วก็น้ำตาลเข้าด้วยกันนวดให้เข้ากันนะคะเป็นอย่างดีเป็นก้อนแป้งที่เรียบเนียนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีการทิ้งไว้นะคะเราก็จะมีการเอาพลาสติกใสเนี่ยมาแรปก็คือมาห่อแป้งเอาไว้ก็คือแป้งโดเนี่ยนะคะแล้วนำแป้งไปแช่ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อแช่เย็นนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็ไปเตรียมเนยชั่งเนยโดยการตัดนะคะเนยและก็รีดเนยให้เป็นขนาดเท่าๆจะเป็นแผ่นแบบ A4 A5 ก็ได้นะคะเอาไปแช่เย็นจากนั้นนะคะก็รีด
ก็พักไว้นะคะพอเราเตรียมเนยแล้วเราก็เอาเนยไปแช่เย็นพักไว้เราก็กลับมาเตรียมแป้งแป้งของเรานะคะเมื่อเป็นก้อนโดที่เราแรปแล้วเนี่ยใส่แช่ตู้เย็นเราเอาออกมารีดให้เป็นแผ่นขนาดเท่ากันกับเนยเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าทำเนยเป็นขนาด A4 รีดแป้งก็ต้องเป็น A4 ความหนาบางเท่ากันดังนั้นเนี่ยเมื่อขนาดเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำการขึ้นรูปนะในการขึ้นรูปของครัวซองเนี่ยจะนำเนยวางไว้ตรงกลางของแป้งแล้วลอกเนยออกจากกระดาษไขแล้วพับแป้งเข้าไปให้หุ้มกับเนยจากนั้นห่อด้วยพลาสติกใสนำไปแช่ช่องเย็นเหมือนเดิมนะคะอีกครึ่งชั่วโมงทำการรีดแป้งนะคะเดี๋ยวรีดแป้งเดี๋ยวแช่เย็นเดี๋ยวรีดแป้งแช่เย็นอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในหลายๆครั้งเพื่อให้ชั้นของครัวซองของเราเนี่ยมีจำนวนชั้นที่มากนะคะถ้าเรารีดยาว45เซนติเมตรกว้าง20พับครึ่งของแป้งแล้วทบอีกฝั่งจากนั้นก็ห่อพลาสติกใสแล้วก็แช่ช่องเย็นนะคะเราจะต้องทำในลักษณะเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนนะคะเราได้ลักษณะของชั้นแป้งที่เพียงพอนะคะในส่วนใหญ่อย่างที่เคยบอกนะคะบางทีเนี่ยก็ทำที่50 60 70 80 90ชั้น91ชั้นก็ทำมาแล้วนะคะก็ลองดูว่าจะให้มีกี่ชั้นนะคะแล้วก็เพื่อความพองความกรอบความชุ่มฉ่ำนะคะหลายๆชั้นเนี่ยก็ยิ่งมีความฉ่ำของแป้งของเนยเยอะนะคะเพราะว่าเนยก็ตามไปด้วยแป้งหลายชั้นเนยก็หลายชั้นเช่นเดียวกันในส่วนของการอบนะคะเมื่อเราได้แป้งครัวซองเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาครัวซองเนี่ยไปอบนะคะที่เตาอบอยู่ที่190องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือขึ้นอยู่กับชิ้นขนมปังของเราว่าเราทำชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะก็คอยสังเกตดูสีดูการขึ้นฟูนะคะของครัวซองก็จะได้ครัวซองออกมาเป็นที่เรียบร้อยในสูตรที่บอกไปนะคะก็จะเป็นครัวซองแบบออริจินอลแบบคลาสสิกดั้งเดิมไม่มีไส้ไม่เกลสด้วยน้ำตาลด้านบนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะเพิ่มลูกเล่นนะคะเพื่อเอาใจนะคะน้องๆหนูๆในบ้านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าไปฝากเพื่อนที่ทำงานนะคะที่เรียนหนังสือเราก็สามารถที่จะทำรสชาตินะคะได้แตกต่างกันไปรูปร่างสีสันนะคะให้เข้ากับเทศกาลนะคะอาจจะใกล้กับเทศกาลลอยกระทงนะคะเราก็จะมีรูปแบบของการทำครัวซองเนี่ยที่มีลูกเล่นนะคะใกล้เคียงกับงานลอยกระทงเฟสติวัลของไทยเรานั่นเองเราสามารถที่จะทานครัวซองได้ในทุกเทศกาลนะคะดังนั้นไม่น่าแปลกใจค่ะที่ทำไมนะตอนนี้อาหารที่ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะหนึ่งในนั้นก็ต้องมีครัวซองแน่นอนค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่แมคโครวิทย์นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะข้อมูลดีๆที่มีให้แมคโครวิทย์ได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันจากวิกิพีเดียนะคะสารานุกรมเสรีของไทยแล้วก็ www นะคะ respoonful.co/2020croissant แล้วก็ www bigc.co.th นะคะรวมไปถึง www happyfresh.co.th blog recipe นั่นเองค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการแมคโครวิทย์บายครูชมบีในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันติดตามกันได้ในแมคโครวิทย์บายครูชมบีค่ะส่วนสัปดาห์นี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ